ว่าฮือฮารอบอวดหุ่น Mr. Smart Thailand Advance 2023จะจบไปแล้วอย่างน่าตื่นตาตื่นใจเร้าใจสุดฤทธิ์กับรอบชุดใบน้ำอวดหุ่นล่ำต่ำใจเวทีประกวด Mr. Smart Thailand Advance 2023โดยผู้เข้าประกวดทั้ง24คนสวมใส่ชุดใบน้ำแบรนด์ดัง Unlock Swimwear ออกลีลาสับสอบแรงๆไปแล้วที่สระว่ายน้ำสนามกอล์ฟไพเฮิร์ทกอล์ฟคลับแอนด์โฮเทลคลองหลวงปทุมธานีในงานมีไฮโซสายบุญพิงค์สุภาวดีทับมาลายสปอนเซอร์ใจดีที่จะพา24หนุ่มบินลัดฟ้าไปมูเตลูถึงประเทศพม่างานวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันที่2นะของการเก็บตัวของ Mr. Smart Thailand Advance นะฮะก็ที่โรงแรมไพเฮิร์ทนะครับก็จริงๆอ่ะเรามีกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานแล้วก็เป็นไฮไลท์ของกิจกรรมของแคมเปญนะฮะส่วนวันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นโชว์ของชุดโชว์เป็นโชว์แรกเปิดแรกที่เป็นชุดว่ายน้ำถือว่าเป็นโชว์วอร์มนะฮะวอร์มให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการเดินแบบนะฮะโดยที่แบบว่ามีทั้งโค้ชของแม่อ้วนนะฮะโค้ชพี่ป้อมและโค้ชพี่กำปั้นวันนี้แบบพี่ป้ากำปั้นไปทำงานก่อนนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีอีกวันนึงครับสลับ3วัน2คืนของที่นี่แม่อ้วนกันเลยคือการส่งน้องๆเนี่ยเราก็จะพูดถึงแนะนำให้การใช้ภาษาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาตาภาษากายอะไรพวกนี้มันคือการสื่อภาษาออกไปเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องมีชาแนลแล้วก็จะต้องมีแสงในตัวเองทีนี้การเกิดแสงนะคะมันต้องเกิดจากความรู้สึกนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกทางกายแล้วก็ทางสายตาแล้วก็น้องๆก็ทำค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีการถ่ายแบบเนาะมีการถ่ายแบบแล้วก็การแนะนำให้เดินแบบจะต้องใช้อารมณ์อะไรอะไรเงี้ยถือว่าพอใจ 100% สำหรับการแสดงออกของเด็กๆในวันนี้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยที่ไม่มีความมั่นใจเลยแต่ว่าวันนี้แอบดูอยู่นะครับบอกเลยว่ามืออาชีพจริงๆค่ะหลายคนนะแม่เนาะใช่หลายคนก็ในส่วนของพี่ป้อมก็จะดูแลในเรื่องเมคอัพในส่วนของเมคอัพเนี่ยอย่างบางคนชนิดที่ว่าอัพคิ้วมันควรจะเป็นในทรงไหนเพื่อที่ทำให้ผู้ชายดูหล่อขึ้นหรือเขามีปัญหาตรงไหนหรือบางคนแบบขมับบุบหูกลางหรือทรงผมที่แบบไปเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วมันทำให้แทนที่จะดูหลอกขึ้นมันกลับกลายเป็นไอ้ดูแย่ลงเราก็จะบอกวิธีการปรับการแก้เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของงานเมื่อวานก็อยู่ในพี่ป้อมก็จะดูในส่วนของเรื่องการถ่ายแฟชั่นซึ่งเราก็ได้ร้าน For Fun ที่เขาแบบโหมาเป็นทีมซัพพอร์ตให้พี่ป้อมอีกขั้นนึงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็แบบทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยมีมุมไหนที่จะสวยหรือว่าเวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีท่าไหนที่จะช่วยทำให้แบบบอดี้มันดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนตัวหลายๆคนอาจจะเห็นว่าพี่ป้อมเป็นเมคอัพแต่ทำไมแบบเอ้ยถึงเราได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่าโอเคเราเป็นเมคอัพจริงแต่ว่าระยะเวลาการทำงานของเราเนี่ยเราจะเจอแบบสไตลิสต์อย่างเริ่มต้นมาก็เจอพี่น็อตแล้วก็หลังจากนั้นเราจะเจอช่างภาพเจอแองติโค้เจอสไตลิสต์เก่งๆเราก็จดจำแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับน้องๆเองซึ่งโอ้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเด็กที่แบบพัฒนาเลยจากวันแรกที่เจอก็ไม่คิดว่าคือผลที่ได้เนี่ยมันเกินร้อยก็อยากให้ติดตามในเซตแฟชั่นที่ถ่ายทำไปเมื่อวานก็อดใจรออีกสักครู่นึงแต่ที่น่ารักกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกผูกพันกับเด็กๆว่าโหยเด็กแบบน่ารักเกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแล้วก็บางคนอ่ะมีแอตติจูดที่ดีมีเขาเรียกว่าอะไรเวลาพูดคุยกันนะเนาะมันน่ารักมันน่ารักแล้วมันมีความสดใสแบบไม่น่าเชื่อเห็นมาโอ้กล้ามใหญ่ๆเงี้ยเวลาคุยแล้วเขาจะมีความน่ารักมีเสน่ห์มีความสมาร์ทอยู่ในตัวซึ่งแบบอยากให้หลายคนได้เข้ามาค้นหาใช่ๆบางคนเหมือนลูกแมวเลยนะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหเหมียวเหงามากๆนะคะแล้วก็แฟชั่นเซตเมื่อวานนี้บอกเลยว่าต้องติดตามเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะรักกันมากๆนะคะมีความมิตรภาพที่ค่อนข้างสูงในกลุ่มนะแต่รู้ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยไม่มีใครยอมใครเลยเขาฆ่ากันในเนื้องานบนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนแล้วรู้ไหมว่าคนที่ตั้งใจแบบว่าจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้องๆที่เป็นทานสแมนนะครับเพราะว่าทุกคนจะตกใจว่าเข
เขาปั้นหุ่นตัวเองได้ขนาดนี้เขาแอคชั่นไม่ได้แพ้อก3ศอกเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยเรามองข้ามไปหมดเลยนะว่าเขาคือทันแมนเขาทำให้กระเทยแก่อย่างฉันหวั่นไหวได้จริงๆอ่ะทุกเวทีอ่ะมีบริบทที่แตกต่างกันทุกเวทีมีดีหมดนะฮะอย่างเวทีเราอ่ะเราก็ดูในโฟกัสของเรามากกว่าเราไม่เคยไปดูเวทีไหนเลยเราเชื่อว่าทุกๆเวทีเขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาใช่ไหมฮะก็ทำแต่ละเวทีไปแต่ของเราก็มีคอนเซ็ปต์และทิศทางแบบนี้เราก็ไม่ได้หมายนะฮะกับการที่เอามาเปรียบเทียบหรือมาวิจารณ์ในเราในทิศทางไหนเราคิดว่าเรารู้อยู่กับใจพี่ป้อมรู้อยู่กับใจแม่ป้อมแม่อ้วนรู้อยู่กับใจพี่กำปั้นรู้อยู่กับใจว่าเราทำเนื้อชิ้นงานที่ดีที่สุดนะฮะแต่อยากให้ติดตามก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยบางทีแน่นอนโลกปัจจุบันมันชอบเปรียบเทียบกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะโค้ชทุกคนคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าเราพยายามทำบริบทของเวทีหรือว่าสิ่งที่เด็กจะไปต่อได้เนี่ยให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองโดยพี่ป้อมพี่น็อตแม่อ้วนแล้วก็กำปั้นเนี่ยดูจาก potential ของน้องๆทุกคนเลยเอามาเป็นตัวกำหนดบริบทของเวทีเพื่อที่ว่าเด็กเราจะทำทุกวิธีให้เด็กเราได้ไปต่อหรือมีงานจนครบทุกคนใน24คนมากกว่าซึ่งเราตั้งใจตรงนี้มากกว่าส่วนเรื่องที่เหมือนกับไม่เหมือนเนี่ยเราดูเวทีอื่นเราพยายามไม่ให้เหมือนอยู่แล้วครับฝากที่ท้ายนะฮะก็วันนี้คือรอบเก็บตัวนะฮะอยากให้ติดตามนะฮะในรอบไฟนอลของเรานะฮะช่วงสิงหาคมเนี่ยเราจะมีกิจกรรมดีๆกับคอเพนะทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็วันที่5ที่6กันยานี่อีกมุมนึงของพวกเรานะฮะมีตัวสมาร์ทเราจะพาทั้งหมดนะฮะโดยคุณผิงไฮโซนะพานี่น้องๆ24คนบินไปพม่านะฮะบินไปพม่าเราจะไปมูกันเราจะไปทำบุญกันนะฮะแล้วก็เรามาเจอกันนะฮะไฟนอลวันที่19กันยายนนะฮะที่ Space Pad นะฮะยังไงก็ตามแต่นะฮะติดตามได้นะฮะที่เพจนะฮะของเรา Mr. Smart Thailand ครับผม